มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อกลับเข้ามาสปีดทอล์กทางสปีดชาแนล2 Vision 691กันต่อนะครับคุณชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS 482-7772 พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณสุบรุประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service สู่บริการมาตรฐานครับก็วันนี้เราเปิดรับสายนะครับแล้วก็มีพี่หนึ่งมาด้วยนะครับเพราะนั้นเข้ามาจัดได้ทุกรูปแบบมาโดยเฉพาะคาร์ซิ่งนะฮะเราคุยกันมันมากนะช่วงเบรกเรื่องของการดัดแปลงรถบนหลังคาสนใจเลยนะฮะสนใจเลยเดี๋ยวผมทำคันหนึ่งแล้วก็พี่ก็นั่งข้างล่างแล้วกันระหว่างรอSMSใช่ไหมฮะครับผมมาดูข้อนี้ครับถามเกี่ยวเรื่องยางเขาถามว่า Honda Jazz GK ปี14ครับใส่แม็กขอบ16แล้วก็ยาง205-456ได้ไหมครับยางจะเบียดซุ้มล้อไหมเวลาขึ้นลงเนินเร็วๆไม่น่ามีปัญหานะพี่เนาะขออย่างเดียวออฟเซตล้อต้องไม่ผิดอย่างน้อยออฟเซตล้อต้องมี38ถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะติดได้นะครับเพราะ205นี่ถือว่าเบ่งเต็ม GK แล้วเหมือนกันนะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่รถมันก็มีขอบล้อเข้าไปนิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าออฟเซตล้อเนี่ยมันไม่มากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ล้นเรียกว่าต้องเลือกออฟเซตให้พอดีใช่อย่างน้อยผมว่าต้องมี38ก็คือบวก38เข้าไปนิดนึงครับถ้าเกิดบางเดี๋ยวนี้ล้อรุ่นใหม่ๆมันชอบมีเพื่อให้สวยงาม2518มันก็รู้สึกว่าแบบมีขอบมันล้นๆหน่อยปิ่มๆมันสวยจริงอ่ะเวลาจอดแหมมันก็พอดีเต็มๆแต่อย่าลืมว่ามันมีขอบอ่ะพอเวลานั่งคนลงไปแล้วมันก็ติดจริงๆขอบแบบนี้เนี่ยพอลูกค้าใส่เสร็จแล้วบอกว่าเจียมันติดเจียเลยครับบางคนมีทั้งพับทั้งเคาะอะไรอย่างนี้มันจะแบบไหนดีที่สุดถ้าถามผมอ่ะถ้าเจียทิ้งเวลาที่มันมีขอบเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวถังมันจะเป็น2ชั้นมันจะมีเม็ดอาร์คพอเจียปุ๊บถ้าเจียเลยจุดเม็ดอาร์คมันจะหลุดพอมันหลุดปุ๊บมันก็ไม่เวิร์กละแต่ถ้าเกิดพับมันก็หนามันก็ไม่มิดอ่ะใช่แล้วพับบางทีมันมีโอกาสเสียทรงเหมือนกันนะแน่นอนไอ้ตรงนี้มันก็จะงุ้มจริงๆผมว่าคุยกับผู้ผลิตรถดีกว่าบอกว่าทำให้มันเรียบไปเลยดีกว่าแล้วหลังไม่ต้องมีครับช่วยหลบไปเขาบอกว่าเขาเผื่อมาเยอะแล้วนะยังมาใกล้เขาทำไมก็คือเป็นไม่ได้ถ้านิดหน่อยเจียเป็นนิดหน่อยเจียแต่ก่อนเจียต้องดูรอยอาร์คของชิ้นที่ประกบด้วยต้องไม่เกินหรือถ้ามันติดจริงๆก็ใส่ยางกันกระแทกในช็อคอัพเพิ่มเข้าไปนิดนึงกันให้มันก่อนที่มันจะมาถึงให้มันถึงก่อนเท่านั้นเองครับนะครับเรามารับสายก่อนดีไหมครับผมครับรับสายคุณลักษ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับพอดีจะซื้อรถกระบะขับสี่ไว้ใช้ในสวนนะครับครับครับก็กำลังตัดสินใจไม่ถูกอยู่ฮะว่ามันผมที่ไปดูไว้มันจะมีโตโยต้ากับมิตซูครับใช้งานในสวนใช่ไหมฮะในสวนในสวนเป็นแบบตอนเดียวใช่ไหมครับเป็นแบบตอนเดียวใช่ไหมครับเป็นตอนเดียวครับอยู่ระหว่างรีโวกับตัวไททันนะครับครับของที่ใช้ในสวนน้ำหนักเยอะไหมครับน้ำหนักที่เราบรรทุกต่อครับก็ใช้มีบรรทุกเป็นประมาณเดือนละ2ครั้งเกินครึ่งมั้ยทุกปามก็ค่อนข้างหนักนะครับอ๋อปามแต่ในช่วงที่ไม่ได้ทุกปามเพราะปามนี่จะทุกประเดือนถึงประมาณ2ครั้งแล้วสภาพเส้นทางที่ใช้อ่ะครับมันค่อนข้าง
ลื่นหรือว่ามีเนินอะไรสูงมากน้อยมากแค่ไหนครับถ้าเข้าป่ามันจะมีทางชันที่เป็นช่วงที่ต้องใช้ขับขี่อยู่จริงๆถ้าหากว่าไม่ติดตรงที่มีทางชันเนี่ยจริงๆแล้วขับ2เนี่ยพอใช้ระยะแรงเฉื่อยก็พอจะขึ้นได้แต่ช่วงที่มันมีจะช่วงที่เป็นประมาณ 4-5 องศาตรงนั้นก็เลยต้องใช้ขับ4มาช่วยครับจริงๆ2คันนี้ไปดูมาเนี่ยมันผมไม่ทราบว่าระบบขับ4ในตัวของ Revo กับ Titan เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างพออยากจะถามพิธีกรเพราะว่าไปลองขับปุ๊บมันขับบนทางไม่ได้ไปลองไปขับสี่นะฮะมันก็เลยไม่รู้ว่ามันจริงๆแล้วมันแตกต่างกันยังไงในระบบของมันโดยพื้นฐานนะครับระบบขับสี่ของไททันเนี่ยยังคงพื้นฐานของรุ่นเดิมอยู่แต่เปลี่ยนกระดองรอบนอกให้มันเป็นรุ่นใหม่นะฮะเวอร์ชันของระบบการเข้าเกียร์ขับสี่เนี่ยยังเป็นคันเกียร์อยู่นะเครื่องกับเกียร์ชุดเดิมแต่ว่าเป็นเครื่องตัวแรงในบล็อกก่อนปัจจุบันนะคือทั้งคันเนี่ยเหมือนเดิมยกกระดองนะฮะครับแล้วก็ระบบการเข้าเกียร์เนี่ยเป็นกลไกเข้าเกียร์แบบคันเกียร์ปกติที่เรารู้จักกันมาเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ได้เลยก็คือความทนทานความเป็นแมนนวลนะฮะมันไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ถ้าถามถึงสมรรถนะวันนี้ต้องยอมรับว่ารีโวกับตอนเดียวขับ4เนี่ยถือว่าค่อนข้างได้ในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของกำลังแรงม้ากำลังเครื่องยนต์อาจจะเป็นแรงม้าอาจจะเป็นรองตัวไททัน178แต่พอใช้งานจริงๆแล้วแรงบิดที่มาในช่วงกว้างเนี่ยทำให้การใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างโอเคและสมบูรณ์แต่สิ่งที่แตกต่างคือราคานะฮะถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้งานโหดมากนะครับจริงๆไททันเป็นรถที่ดีตอบโจทย์กับราคานะครับแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีเมื่อยุคที่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนกระดองให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่ Revo เนี่ยเป็นรถยุคใหม่นะครับที่ตอบสนองได้หลากหลายแล้วก็มีความนุ่มนวลเรื่องของความประหยัดด้วยนะครับและความเป็น Toyota ในเรื่องของการดูแลในอนาคตด้วยนะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือราคาเป็นตัวตัดสินใจดีทั้งคู่สำหรับผมนะครับถ้าในมุมราคาเป็นตัวตัดสินใจถ้าในมุมผมในตัวของ Revo เนี่ยระบบการเกียร์ขับ4ปุ๊บเวลาเปลี่ยนจะใช้เป็นไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับครับผมจะมีปัญหาไหมเหมือนกับไททันเนี่ยคือยังใช้เป็นระบบกลไกเหมือนเดิมที่ใช้เกียร์เล็กในการขับเปลี่ยนเกียร์อยู่ใช่ไหมใช่ครับการใช้งานตามทนทานทั้งสองตัวนี้แตกต่างกันไหมในแง่กลไกการขับเข้าเกียร์ขับ4เนี่ยเหมือนกันในชุดเผาหน้าเผาท้ายนะครับเพียงแต่สวิตช์จากสวิตช์ที่เป็นลักษณะของการเข้าเกียร์ด้วยคันเกียร์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นไฟฟ้าเป็นลักษณะของโซลีนอยด์ไฟฟ้าแทนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าในอนาคตแน่นอนสิ่งที่เป็นกลไกมันย่อมมีความแน่นอนกว่านะครับแต่อิเล็กทรอนิกส์มันมีอายุการใช้งานแต่ว่าในปัจจุบันมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาได้นะครับแต่ว่าอย่างรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับอิซูซุเนี่ยในรถกระบะเนี่ยใช้มาก่อนที่เป็นรถทั้งสองปุ่มกดซึ่งการวางตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะอยู่สูงจากตำแหน่งที่มันชื้นมันเปียกเพราะฉะนั้นในแง่ของความทนทานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรือถ้ามันมีอะไรขัดข้องเนี่ยมันจะมีไฟระบบไฟเตือนโชว์ที่หน้าปัดแล้วเข้าไปตรวจเช็คถ้าเรายังเข้าศูนย์อยู่เนี่ยเรารู้ปัญหาเลยคือเสียบเครื่องตรวจเช็คนะครับแล้วก็รู้เลยปัญหามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากสวิตช์นะฮะแล้วก็กล่องควบคุมเท่านั้นเองนะฮะคือไททันเป็นรถแบบกลไกยุคเก่าแต่ถ้าเกิดถามถึงแบบสวิตช์ในการใช้งานเนี่ยถามถึงน่ากลัวไหมปัจจุบันไม่น่ากลัวครับเพราะว่าใช้ในประเทศไทยมาถ้านับตั้งแต่รุ่นแรกที่มีการเปิดตัวตอนนี้เกิน6ปีแล้วแล้วก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องบอกว่าใช้สวิตช์เป็นแบบปุ่มหรือแบบกดแล้วตัวสวิตช์ตัวนี้เสียหายหรือว่าระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบกลไกปกติเยอะตรงกันข้ามลดความผิดพลาดในการใช้งานด้วยกรณีเราเลื่อนเป็นคันเกียร์กลไกถ้าเราไม่ได้ขับเองที่เรามีความรู้คนที่ไม่มีความรู้ไปใส่เนี่ยมันมีโอกาสใช้งานผิดพลาดได้แต่เป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยถ้าทำผิดมันก็ไม่เข้าให้แล้วก็ถ้าใช้งานผิดพลาดก็มีสัญญาณเตือนเพราะนั้นเนี่ยในรถยุคใหม่ผมว่าในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีความคล่องตัวมากกว่าอุปกรณ์ความแข็งแรงทนทานที่เป็นชุดโซลีนอยด์ก็ดีกว่ายุคก่อนเยอะครับถ้าใช้สำหรับวันนี้แล้วใช้อนาคตยาวๆถ้าเกิดใช้น้ำหนักบรรทุกแบบปาล์มแล้วก็วิ่งในเส้นทางชันอย่างที่บอกด้วยเนี่ยผมไปรีโวนะเอ๊ะผมไม่มั่นใจนะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยของมิซูนะวันนี้เนี่ยมันยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าช่วงใส่ขับ4กลับมาเป็นขับ2เนี่ยมันจะกลับมาปุ๊บแล้วมันจะวิ่งไม่ได้เลยนะก็บางจังหวะที่
ปลดไม่ออกต้องถอยหลังใช่ต้องถอยหลังยังมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะก็มีบางจังหวะแต่ปกติแล้วมันจะต้องแบบปุ๊บแล้วก็ต้องมีระยะคลายนิดนึงก็เคลื่อนที่ช้าๆถ้าไม่ยอมออกต้องถอยหลังให้มันคลายคือด้วยความเป็นกลไกเนี่ยบางทีถ้าเราอาจจะเข้าหรือออกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงในการปรับให้เฟืองมันสลัดออกแบบแมคานิกแต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมันทำงานไวขึ้นนะครับแต่แน่นอนมันก็มีการเซนซิ่งด้วยคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็มีจุดที่มีความเปราะบางแต่ถามว่ามันออกถูกออกแบบมาสำหรับงานหนักไหมงานออฟโรดไหมแน่นอนมันถูกออกแบบมาแต่ว่าถ้าเราเน้นว่าเราใช้งานแบบสะดวกสบายผมว่ารีโวใหม่เนี่ยมันมีความสะดวกสบายเหมือนกับใกล้เคียงกับรถขับ4ประตูเลยแต่ราคามันก็ต้องแพงแต่ราคามันก็สูงเพราะฉะนั้นแพงไปด้วยตัวที่ตัดสินใจเลยก็คือถ้าจ่ายแพงเนี่ยแน่นอนได้ของดีครบคันแต่ถ้าสมมติว่าจ่ายถูกแน่นอนเราเน้นความคุ้มค่าผมว่าไททันก็ใช้ได้ใช่ขับเองหรือเปล่าครับที่ไปดูมาเนี่ยต่างกันประมาณ 30,000 เท่านั้นเองขับเองไหมครับประมาณ30,000 หรือ 40,000ครับอะไรบ้างไงครับเราขับเองไหมครับคุณลักขับเองไหมฮะขับเองครับอ๋อถ้าขับเองเอารีโว่ฮะเมื่อกี้คุณลักบอกว่าต่างกัน30,000เอง30,000ผมไปรีโว่นะไปรีโว่ฮะรีโว่เลยใช่ครับแล้วการขับบนพื้นแห้งนี่มันไอ้ระบบมันมีระบบโปรไฮมันแตกต่างกันไหมเหมือนกับ Fortuner เนี่ยวิธีการให้ขับในโปรไฮของไอ้มิซูเนี่ยกับไอ้ Fortuner นี่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมโปรไฮในFortuner Fortuner ปัจจุบันหรือ Fortuner ตัวก่อนไม่ได้ขับ4Levo ใช่ไหมฮะเทียบกับ Levo หรือว่าตัวไหนฮะครับในตัวโฟร์ไฮทั้งสองตัวนี้ก็ไม่จริงๆแล้วมันระบบมันเหมือนกันไหมเกียร์ที่เป็นโฟร์ไฮของทั้งรีโวทั้งของไททันนะครับโดยหลักการเป็นพาร์ททางเหมือนกันครับเป็นลักษณะของขับเคลื่อนสี่ล้อบางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองนะฮะก็คือเราสามารถขับมาเป็นขับ4ความเร็วสูงได้อัตราทดเท่าเดิมนะครับแบ่งกำลัง50ไปที่เพาหน้านะครับเหมือนเดิมหรือจะจอดรถแล้วเข้าสลับมาเป็นอัตราทดสูงเป็นโฟโลก็ได้เหมือนกันลักษณะชิปออนออฟไฮเหมือนกันนะครับทั้งการเข้าและออกในตำแหน่งโฟร์ไฮนะฮะครับครับเพียงแต่ว่าคันเกียร์กับปุ่มกดลูกบิดนะฮะคันเกียร์กับลูกบิดผมว่าถ้าเกิดเอาบรรทุกจะตัดสินใจได้บรรทุกกับจังหวะออกตัวผมว่าเครื่องรีโวโอเคกว่านะแรงบิดนะฮะครับครับ Levo เป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่รองรับการใช้งานที่เหนือกว่านะครับขนาดกระบะราคาของ Levo จะเขาตั้งไว้ราคาที่675แต่มีส่วนลดประมาณ 30,000 ครับผมส่วนต่างราคาแรกก็ต่างกันประมาณ 40,000 ได้ฮะ44แล้วของไททันมีส่วนลดมั้ยครับโทษครับไททันมีส่วนลดประมาณ 20,000 นะ 18,000จากราคา613นะครับครับเพราะเดิมเราจำได้ว่ามันห่างกันเกือบ 80,000 นะ 70,000 กว่าบาทกับ 80,000 แต่ว่าถ้าพอลดกันไปลดกันมาแบบนี้แล้วห่างไม่เยอะ 3-4,000 นี่ไม่ต้องคิดมากฮะเดิมเรายังมองว่าโอ้โหเกือบแสนมันเยอะเยอะครับครับก็ค่อนข้างเกียร์ตัดสินใจได้นะครับครับงั้นผมขอบคุณพิธีกรทั้งสามนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ถูกเอามาเปรียบเทียบกันบ่อยๆนะครับสำหรับรถที่ใช้ตอนเดียวทำมาหากินนะครับตอนเดียวแล้วก็ขับ4นะครับผมรุ่นแรกๆที่เลยนี่คนเห็นบอกว่ามิตซูบิชิทำเพื่อทางกลุ่มผู้ใช้ทางภาคใต้เนี่ยก่อนเขาเลยนะตามมาด้วยฟอร์ดนะครับแล้วก็โตโยต้าเหมือนกันเพราะตอนแรกๆเนี่ยโตโยต้าเนี่ยคนทำถึงเยอะแต่ว่ายังจะทำไม่ทำดีนะครับแต่พอค่ายทั้งมิตซูบิชิทั้งฟอร์ดตามมาก็เลยมีโตโยต้ามาด้วยครับผมมาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของกิจกรรมนะครับที่ครบรอบ100ปีของมอนโรนะครับโดยโชคชั้นที่1ครับซื้อนะครับก็สามารถที่จะรับล่มทันทีเลยครับที่ซื้อนะครับจากนั้นโชคชั้นที่2ครับสามารถที่จะตัดตัวฝาของกล่องนะครับทั้ง2ชิ้นก็ส่งชิงรางวัลรวยทองฉลอง100ปีนะครับ1ใบเขียนชื่อรายละเอียดนะครับลุ้นทองคำรวมมูลค่า 300,000 บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28สิงหาคมครับก็
จับฉลากที่ส่งไป2ชิ้นเนี่ยก็ทั้งผู้ส่งแล้วก็ร้านค้าก็จะได้ด้วยนะครับคนละ1รางวัลดังนั้นก็มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับจากPitt & Goนะครับศูนย์บริการของคอมมอนเรลครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆการPitt & Goศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์Pitt & Goเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลซึ่งทางPitt & Goได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมมอนเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมมอนเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมมอนเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมมอนเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น
ยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน